ัสดีครับคุณผู้ชมครับผมธัญนพตระกูลโชคดีครับรายงานตัวกับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับในรายการพระเครื่องเมืองสยามครับรายการดีๆที่จะกลับมาเติมเต็มสาระความรู้ให้กับคุณผู้ชมโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเรายังคงอยู่กันที่ตลาดพระเครื่องพญาไม้นะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่มีร้านพระเครื่องนะครับที่น่าสนใจหลายๆร้านด้วยกันนะครับรวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ได้ว่ารวมตัวอยู่ที่หลายต่อหลายท่านครับที่จะมาแบ่งปันมามอบความรู้ให้กับคุณผู้ชมครับและวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงวัดหนึ่งครับเป็นวัดที่ชื่อว่าวัดการร้องครับวัดแห่งนี้นั้นย้อนกลับไปนะครับในสมัยอู่ทองเป็นวัดที่รุ่งเรืองมากนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับวัดการร้องนะครับเหลือเพียงแค่เจดีย์องค์เดียวเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าวัดแห่งนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรนะครับเราจะมาติดตามกับผู้เชี่ยวชาญชั้นครูในวันนี้ครับขอเชิญพบกับคุณเหม็นสุพรรณครับสวัสดีครับอเหม็นครับแหมอเหม็นครับเป็นไงฮะสบายดีสบายดีครับสุขภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับก็เรียบร้อยดีครับครับผมฟิตเปี้ยเหมือนเดิมครับผมแหมครั้งที่แล้วพระมเหสีนี่โด่งดังไปทั่วเลยครับ คุณผู้ชมหลายต่อหลายท่านนะฮะเขียนจดหมายเข้ามาแบบเพิ่งมีโอกาสได้รู้จักพระมเหสี เอาละเราวันนี้เราจะมาพูดคือถึงวัดการร้องใช่ไหมครับวัดการร้องอยู่เหนือตัวจังหวัดขึ้นไปทางแยกของจะมีทางแยกเข้าไปวัดสนามชัยครับนะฮะสมัยก่อนจะมีศาลาอยู่ตรงทางแยกชื่อศาลายายขาวครับผมใช่ป่ะแต่ตอนหลังนี่ก็คงเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเป็นบ้านช่องคนหมดแล้วครับวัดนี้เป็นวัดสมัยอู่ทองยุคปลายครับนะฮะแล้วก็มีเหลือพระเจดีย์อยู่องค์เดียวปัจจุบันนี้ครับเหลือตัวพระเจดีย์ที่กร่อนๆอยู่องค์เดียวครับผมนะครับครับอเมนครับถ้าเกิดผมจะขอย้อนกลับไปถึงตอนต้นเรื่องอันนี้คือตอนสมัยอู่ทองเนี่ยตอนนั้นวัดการร้องนี่เป็นไงมีคือมีความใหญ่ตัวอลังการขนาดไหนฮะพระตระกูลของวัดการร้องเดิมจริงๆก็ไม่ใช่วัดการร้องจะเป็นเดิมจะเป็นวัดชื่อวัดอะไรก็ไม่ทราบครับผมครับทีนี้ว่าในชนบทอันนั้นมันจะมีนกแร้งเนี่ยมาทำรังอยู่บนยอดพระเจดีย์ก็เลยชาวบ้านก็เลยเรียกว่าวัดแร้งครับนะก็พูดติดปากกันมาเรื่อยวัดแร้งวัดแร้งมาเรื่อยครับจนพระองค์นี้กุแตกเมื่อปีพ.ศ. 2505ครับ505ก็ลุงมณีธนาถ้อยก็เลยบอกว่าชื่อวัดแร้งชื่อมันไม่เพาะครับผมก็เลยขอเปลี่ยนเป็นวัดการร้องการร้องอ๋อคือแร้งก็คืออีแร้งนี่ถูกไหมฮะครับอีแร้งครับผมขอมาเปลี่ยนวัดการร้องก็เลยไปซ้ำกับจังหวัดอยุธยาที่มีวัดท่าการร้องครับวัดท่าการร้องผมก็สงสัยอยู่นึกว่าเป็นวัดพี่น้องกันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยครับผมถ้าเกิดย้อนไปตอนสมัยอู่ทองตอนปลายเนี่ยวัดการร้องนี่เป็นวัดยังไงคือเป็นวัดใหญ่เป็นวัดเล็กก็พระนี่จะอยู่ในยุคจะอยู่ในยุคเดียวกันฮะมีวัดสนามชัยแล้ววัดการร้องวัดมรกตวัดมรกตก็อยู่ทางด้านใต้ทางหลังวัดกงจักรออกไปครับนะเกือบถึงวัดกุฎีทองครับก็ถือว่าเป็นวัดที่มีก็คือความใหญ่โตก็ประมาณ3วัดเนี้ยถูกไหมฮะคือใกล้เคียงกันพระเจดีย์ก็ไล่เลี่ยกันครับพระเจดีย์ทรงพระเจดีย์ก็จะไล่เลี่ยกันสมัยเดียวกันครับแล้วก็ของวัดการร้องนี่ก็จะเหลือแต่ตัวองค์พระเจดีย์อย่างเดียวนอกนั้นก็จะเป็นที่ชาวนาชาวไร่ที่แถวนั้นครับผมยึดติดครับเจดีย์นี่องค์ใหญ่สักขนาดไหนฮะประมาณเท่ากับวัดชุมนุมสงฆ์อ๋อครับผมเท่ากับวัดชุมนุมสงฆ์แต่ย่อมกว่ากันนิดหน่อยครับผมครับไม่เกินวาฮะเอาละครับแล้วนี่ก็คือในส่วนของประวัติวัดการร้องนะครับแหมเป็นที่น่าเสียดายปัจจุบันนี้ก็เหลือแค่เจดีย์สมัยก่อนนี่เจดีย์มีกี่องค์ฮะมีองค์เดียวอ๋อมีองค์เดียวแบบนี้แล้วก็อาจจะมีศาลามีโบสถ์เล็กๆน้อยๆแต่ว่าปัจจุบันนี้หายไปหมดแล้วเหลือแต่เจดีย์องค์เดียวครับผมแต่ว่าคือทางจังหวัดก็ยังทำการอนุรักษ์เอาไว้สำหรับเจดีย์นี้ถูกไหมฮะก็กรมศิลปากรครับผมก็ขึ้นทะเบียนไว้แล้วแต่มันก็ไม่ทรุดโทรมไปมากครับไม่ได้ดูแลเท่าไหร่อ๋อเอาละครับในส่วนของโบราณที่วัตถุสำคัญเนี่ยก็คือแน่นอนมีแค่เหลือแค่เจดีย์องค์เดียวตอนนี้นะครับผมและในส่วนของกรุที่แตกเนี่ยแตกขึ้นเมื่อไหร่ยังไงฮะของวัดการร้องเนี่ยปีพ.ศ. 2505ครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นไงฮะคือมีกรุแตกครั้งแรกนี่เกิดขึ้นยังไงก็ฮะมีการขุดกันนะครับผมยุคนั้นยังขุดอยู่ครับก็คือมีกลุ่มคนที่เข้าไปขุดกันถูกไหมครับเป็นกรุแตกครั้งแรกตอนนั้นมีอะไรบ้างในกรุฮะในกรุมีทั้งหมดมี
พระพิมพ์อยู่3พิมพ์ครับผม3พิมพ์กำแพงนิ้ว3พิมพ์แล้วก็มีพระอกแล้วก็มีพวกพลอยของสมัยอยุธยาครับพวกเครื่องประดับต่างๆครับพวกเพชรน้ำค้างอ๋อโหแล้วก็กำไร2อันครับที่พบนะมีพระอกมีเพชรมีพวกกำไรต่างๆของมีค่าต่างๆแล้วก็มีพระอยู่จำนวนนึงของประดับครับผมกำไรกระไหลทองแล้วก็ต้มหูครับข้างหนึ่งมีเพชรน้ำค้างอยู่แล้วก็เป็นตลับครับเพชรน้ำค้างนี่คืออะไรฮะอเมนนะเพชรน้ำค้างก็เป็นพลอยชนิดหนึ่งของสมัยอยุธยาเนี่ยที่เอามาทำลูกปงลูกปัดกันครับซึ่งสมัยนี้คือแน่นอนหายากถูกไหมฮะครับครับโอ้โหเป็นพลอยที่หายากชนิดหนึ่งเรียกว่าเพชรน้ำค้างครับนะครับนี่ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะเอาละครับหลังจากที่กรูแตกเป็นไงฮะแล้วคือทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสมทบเพิ่มเติมยังไงไหมครับไม่มีไม่มีครับเพราะว่ามันยุคนั้น 2,500 กว่าบาทนี่ยังไม่ตื่นตัวในทางนี้ครับผมนะทางประวัติศาสตร์โบราณคดียังไม่ใช่ไอ้นี่เท่าไหร่ครับคนสุพรรณยังไม่ได้เล่นพระยังไม่ได้นั่นมีแต่ขอให้กันในบรรดาข้าราชการเวลาข้าราชการมาอยู่ที่สุพรรณบุรีก็จะได้พกพระเนี่ยไปเป็นของขวัญไปครับผมเอาละครับนี่ฮะมาพูดถึงเรื่องนึงที่ผมเคยได้ยินมาเขาบอกคนสมัยก่อนเนี่ยไม่นิยมนำพระการร้องเนี่ยจักรวัดการร้องเนี่ยเข้าบ้านเป็นเพราะอะไรฮะไม่ใช่ครับคำนี้ไม่ใช่วัดการร้องเป็นคำของวัดสนามชัยอ๋อวัดสนามชัยเนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นเจดีย์นิรนามที่ว่ามีบรรจุกันอัฐิของทหารทั้งหลายครับผมแต่ตอนแตกกลุกก็พบพระมีเหมือนของวัดพระธาตุวัดชุมนุมสงฆ์มีผ้าบูชาเหมือนกันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีกระดูกอยู่ด้วยถูกครับบรรจุด้วยครับซึ่งปกติแล้วในกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เจอกระดูกถูกไหมฮะกระดูกโดยมากที่จะพบโดยมากจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุครับผมที่นั่นแต่ที่นี่เป็นอาจจะเป็นทหารก็ได้เป็นเจดีย์ทหารเยอะไหมฮะเหม็นฮะกระดูกเนี่ยกระดูกเยอะฮะตอนที่เจดีย์ล้มนี่ก็ประมาณปี2495-96ครับผมเอาละแล้วตรงนี้เป็นเหตุผลนึงที่เขาไม่นิยมนำพระของวัดของกรูดเข้าบ้านถูกไหมฮะเป็นคำโจทย์จันที่คนเนี่ยความเชื่อถือระหว่างบุคคลไม่ใช่พระไม่มีการให้ร้ายต่อ คนใดทั้งสิ้นเกิดจากชะตากรรมของบุคคลผู้นั้นครับผมก็เอาไปใช้แล้วเกิดไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาก็เลยโทษพระครับผมแต่ความเป็นจริงแล้วคือพระท่านไม่ได้นั่นพระจะช่วยคนดีคือจริงๆเป็นการโจทย์จันที่คืออาจจะประมาณว่าเนี่ยเอาพระของกรูเนี่ยเข้าบ้านคือวิญญาณของทหารเนี่ยอาจจะไปตามใช่ไหมไม่ชาวบ้านเขาบอกว่าใช้พระไม่ดีสมัยก่อนพูดถึงพระกรูวัดราชบูรณะบอกว่าเป็นพระเมืองแตกใช้ไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ครับผมทหารที่อยุธยายิงวันเรียกว่าวันหนึ่งอะไม่ได้ทำอะไรว่างๆตอนกรูพระแตกก็ยิงพระเล่นครับผมบางวันก็ออกบางวันก็ไม่ออกฮะนะฮะไปโทษใครไม่ได้ไปเป็นคำโจทย์จันแล้วก็เล่าลือกันไปแล้วก็ว่าพระอยุธยาเป็นพระเมืองแตกอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมอ่ะย้อนกลับมาที่กรุวัดการร้องอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนใหญ่พระที่เจอเนี่ยเป็นศิลปะอะไรฮะพระศิลปะสมัยนี้ก็จะต้องเรียกว่าเป็นพระสุโขทัยแต่จริงๆแล้วในกรุพระอันนี้ศิลีลาของเขาเนี่ยเขาจัดว่าเป็นเขาเรียกละเวงครับละเวงก็คือมีความอ่อนช้อยเอวบางร่างน้อยเหมือนนางละเวงของพระอภัยครับใช่ไหมฮะแล้วก็ทีนี้ลักษณะเนี่ยของพระชุดนี้เขาจะเทได้บางครับเทได้บางบางกว่าทุกวัดในสุพรรณบุรีครับซึ่งตอนนั้นถือเป็นการเป็นเรื่องที่ทำได้ยากถูกไหมการจะเทพระได้บางขนาดนี้ถูกไหมก็มีที่อื่นก็พอมีบางเหมือนกันครับแต่เป็นงานฝีมือว่างั้นฮะเป็นงานฝีมือที่ว่าเป็นพระลีลาของประเภทละเวงของสุพรรณที่ว่าจัดว่าสวยครับนะผิวก็สวยความเรียบร้อยของการเท
การพิมพ์ออกมาเนี่ยสวยครับบางองค์จะมีเม็ดข้าวเปลือกด้านหลังมีติดอยู่ฮะอย่างกับพิมพ์เนี่ยจะมีทำไมถึงได้มีเม็ดข้าวเปลือกเป็นเพราะอะไรฮะไม่ทราบอะตัวแม่พิมพ์หรือเปล่าครับผมผมไม่ทราบแต่เคยที่ดูแล้วมีบางองค์จะมีเม็ดข้าวเปลือกติดข้างหลังคือ3องค์นี้ถูกไหมฮะครับนะครับขออนุญาตนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าพระกุวัจาร้อนเนี่ยหายากมากนะฮะเรามีปัญญาให้คุณผู้ชมได้ดูได้เท่านี้แหละฮะนี่คือ3องค์นี้นะคุณผู้ชมอเมนครับถ้าเกิดจะแบ่งศิลปะออกเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของเป็นพระปางลีลา3พิมพ์มีบัวตูมบัวบานแล้วก็บัวใหญ่ถูกไหมฮะครับหากเราพูดถึงองค์นี้ก่อนนะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับผมคือพิมพ์บัวใหญ่ถูกไหมฮะใหญ่และมีทั้งบัวบานและมีทั้งบัวตูมครับผมนะแล้วพิมพ์นี้บางองค์จะมีข้างหลังมีเม็ดข้าวครับผมหมายถึงพลิกมาด้านหลังเนี่ยครับเม็ดข้าวนี่เห็นชัดเลยว่าเป็นเม็ดข้าวอ่ะจะรู้ด้วยเลยครับผมฮะแล้วก็นี่จะเป็นพิมพ์บัวตูมครับผมบัวตูมแล้วอันนี้จะเป็นพิมพ์บัวบานบัวบานฮะครับทำเป็นแบบ3เกตของพิจิตร3เกตของวัดพระธาตุเหมือนกันมีนะฮะอันนี้บล็อกอันนี้เป็นผมเม็ดพระศกครับตอนที่เจอเนี่ยจำนวนการเจอนี่องค์แบบพิมพ์ไหนเยอะกว่ากันฮะทั้งหมดนับรวมกันแล้วอ่ะครับทั้งหมดรวมกันด้านอันนี้จะมีน้อยกับเพื่อนนี่ฮะพิมพ์คือพิมพ์บัวที่มีทั้งบัวบานบัวตูมเนี่ยจะมีน้อยกว่าแล้วพิมพ์นี่ฮะบัวบานจะมีเยอะอ๋อบัวบานมีเยอะบัวตูมก็คือรองลงมาถูกไหมครับครับแล้วความนิยมในปัจจุบันนี้ในการสะสมแบบไหนนิยมที่สุดแน่นอนนี่ไหมฮะก็เขาก็เล่นทุกพิมพ์อ่ะแต่ความนิยมจะไปเลือก2พิมพ์นี้มากกว่าบัวตูมกับบัวบานครับเพราะพิมพ์ใหญ่นี่จะออกมาน้อยครับผมนะออกมาเนื้อครับมาพูดถึงเนื้อหามวลสารบ้างเป็นยังไงฮะเนื้อก็เป็นดีบุกเนื้อดีบุกเพียว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 ครับผมผสมตะกั่วนิดหน่อยแก่อะไรแก่อะไรฮะแก่อะไรแก่ดีบุกแก่ดีบุกนะครับองค์พระจะเป็นที่เขาเรียกว่าปลอดขาวนะฮะแต่มันไม่ใช่ปลอดไอ้แบบที่เป็นเม็ดๆนะครับผมแต่ว่าคือจริงๆแล้วคือน้ำของตะกั่วน้ำของดีบุกอะที่เวลานั้นอ๋อเขาเลยเรียกว่าผิวปลอดถูกไหมครับครับผมอ่ะนี่แหละครับก็คือในส่วนของผิวทั้งหมดก็จะออกผิวประหลอดเยอะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่การตัดพิมพ์เรียบร้อยครับผมนะการเทพิมพ์โขกงานศิลปะสุดยอดมากเลยนะเนี่ยครับครับการตัดไม่มีไอ้นั่นเรียบร้อยมากแล้วก็การพิมพ์เนี่ยความบางจะเท่ากันเกือบทุกองค์ครับผมนะคือณตอนนั้นนี่ผมว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีณตอนนั้นเลยนะทำอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นช่างจีนครับอ๋อช่างจีนเป็นช่างที่เทออกมาเพราะเทได้บางครับมาดูที่พิมพ์ใหญ่นี่องค์นี้นะคุณผู้ชมครับวิธีการพิจารณาดูยังไงฮะพระองค์นี้มันไม่มีอะไรเลยครับคือวิธีดูแท้ก็คือดูแท้เก่าใหม่แค่นั้นเองครับการดูอายุของดีบุกของตะกั่วถูกไหมถ้าก๊อปปี้ออกมาใหม่ที่ทำเป็นพระปลอมออกมาเนี่ยจันเทหนาและเสียงของชินนี่จะไม่เหมือนกันเสียงของชินเสียงหรือสีเสียงหมายความว่าไงฮะเสียงนี่เสียงของพระแท้เนี่ยเวลาลงกระทบกระดานจะเป็นอีกเสียงนึงกระดานนี่เป็นกระดานไม้ถูกไหมครับโต๊ะไม้นี่แหละอ๋อเวลาวางดังยังไงดังยังไงถ้าเกิดเป็นของแท้เนี่ยดังเสียงจะออกดังแป๊กแป๊กอ๋อถ้าเป็นของเล่นแบบฮะกับกระดังเก่งอ๋อเหรอฮะอันนี้เกิดจากอะไรฮะเหม็นนะตะกั่วไม่เหมือนกันครับชินไม่เหมือนกันอันนี้เป็นหนึ่งความรู้ใหม่เลยนะฮะครับครับแล้วในส่วนของเสียงก็ดีหรือว่าอายุก็ดีมีอย่างอื่นให้ดูไหมตำหนิก็มีรอยผุนะฮะครับความเก่าก็คือสนิมที่ผุออกมาครับแล้วก็จะเป็นชินเงินข้างในครับซึ่งต้องเป็นสนิมที่เกิดจากข้างในถูกไหมคือทะลุระเบิดออกมาไม่ทะลุก็มีเป็นจุดก็มีครับว่าสนิมพระชินคล้ายๆน้ำฝนกระเซ็นเข้าไปครับครับหรืออะไรเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดขุมสนิมแล้วก็จับอยู่ครับครับนะเป็นจุดฮะหากพูดถึงพุทธคุณบ้างฮะเป็นไงพุทธคุณพุทธคุณก็เป็นพระเหมือนกันนะฮะแคล้วคลาดคงกระพันสมัยก่อนครับจะไม่ค่อยมีพระเมตตามหานิยมเท่าไหร่หรอกครับผมใครคุยกันเรื่องไอ้พวกอย่างนี้นะผมเห็นว่ามีเมตตามหานิยมอะไรครับผมว่าไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นภาพคงเป็นภาพแบบคงกระพันแคล้วคลาดครับคือยุคนั้นสมัยนั้นก็ยังมีสงครามอยู่ครับไม่มีหรอกไอ้ที่ว่าเป็นครับเขามาเพิ่ม
ครับดีกรีเข้าไปนี่ตอนนี้นะครับผมดูอยู่เนี่ยมีพระหลายต่อหลายกรุก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นชุมนุมสงฆ์นะฮะคืออยากจะถามว่าความสวยงามของกรุวัดการร้อนเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงฮะก็หนึ่งการเทออกมาเนี่ยพิมพ์ออกมาเนี่ยมันความเรียบร้อยสวยงามไม่ค่อยมีแหว่งน้อยพูดง่ายๆคือเป๊ะเต็มฮะแล้วก็ดูขอบที่คมมากเลยนะการเดินของดีบุกที่มันเดินเนี่ยมันเดินสนิทที่วิ่งไปเนี่ยฮะเวลาเทไปเนี่ยครับความร้อนจะสนิทแล้วก็เรียบร้อยครับผมความอ่อนช้อยต่างๆก็สวยงามนะครับครับนี่คือความแตกต่างนะครับครับปัจจุบันนี้ของเรียนแบบเยอะไหมอเมนก็มีหลายที่ครับแล้วเขาทำดีไหมก็ใกล้เคียงประมาณแค่50ครับผมแค่50%เพราะว่ามือนักทำเนี่ยมันยังไม่ใช่มือระดับครับถ้ามือระดับมันก็น่ากลัวหน่อยล้มหายตายจากไปเยอะครับผมเมื่อก่อนมีมืออยู่แถวอยุธยามือเทครับมือหนึ่งครับแล้วก็มีพวกสุโขทัยก็มีครับนะสนครสวรรค์ครับอายุทยาก็มีหากผมจะเปรียบเทียบของเล่นแบบนี้นะเขามีรอยพวกสนิมพวกนี้ไหมเขามีไหมเขาทำได้แล้วเหมือนไหมไม่ถ้าคนทำนานพระชินเขาจะบอกออกมาได้ว่าพระนี้ทำด้วยอะไรนะผสมด้วยอะไรนะการถอดพิมพ์เป็นยังไงนะเพราะว่าโดยมากมันจะเบลอความคมพระวัดการร้องเป็นพระที่คมมากครับผมคมพอเขาเอาของจริงไปถอดแบบก็คือมันก็จะเบลอลงไปถูกไหมความคมชัดจะน้อยลงจะเบลอแล้วก็ของผิวตะกั่วก็ไม่เหมือนพยายามทำเหมือนใช้เคมีมาลาดแล้วก็ฝังดินแต่ปรุงแต่งเพิ่มเข้าไปครับยังไม่เหมือนครับไม่สามารถที่จะหากพูดถึงของจริงเนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าเกิดจะหาดูเนี่ยคงจะยากถูกไหมก็ไม่ค่อยยากอะอย่างกับที่อาจารย์ต้อยเมืองนนท์เนี่ยเขาก็มีอ๋อครับผมพวกหมานเหมือนเนี่ยเขาคงครับคุณผู้ชมที่สนใจก็ลองไปดูนะครับครับไปหาดูก็ได้คือสำคัญคือเห็นของจริงให้ได้ก่อนครับนะครับแล้วก็จดจำพิมพ์จดจำไว้ครับครับอเมนครับมีน้องๆเนี่ยหลายต่อหลายคนนะฮะที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ๆคือปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆเขาจะไปสนใจนิยมพวกเหรียญคณาจารย์กันหมดแต่จะมีหลายๆท่านที่เขียนจดหมายเข้ามาในรายการของเราหรือว่าส่งมาทางเฟซบุ๊กรายการก็ดีบอกว่าผมสนใจพระกุผมต้องเริ่มต้นยังไงฮะเริ่มต้นพระกรุต้องเริ่มแต่ละชนิดก่อนครับผมมันต้องมันใช้เวลาครับการจะเล่นพระข้อแรกเลยการหลักของการเล่นก็คือเล่นสแตมป์ก่อนเป็นเด็กก็เล่นสแตมป์ก่อนสแตมป์นี่หมายถึงว่าคือสแตมป์ที่เป็นดวงตาไปเสียก่อนเนี่ยที่เราเล่นกันทุกวันเนี่ยฮะสแตมป์ที่ติดจดหมายเนี่ยนะครับทำไมถึงต้องเล่นสแตมป์ก่อนเพราะอะไรก็มันเป็นเบสิกที่จะต้องเป็นเล่นพวกนี้ก่อนอ๋อเหรอครับแล้วก็เล่นสแตมป์แล้วก็ถึงจะมาเล่นพวกเหรียญกระสาบครับครับผมครับจากกระสาบก็มาก็เป็นเหรียญพระครับและจากเหรียญพระก็มาเป็นพระพิมพ์ครับนะแล้วก็เป็นพระบูชาครับผมแล้วก็เป็นเครื่องรางครับแล้วก็เป็นเครื่องถ้วยเขามีสเต็ปการครับการเล่นอันนี้คือสไตล์ของอเมทเลยเป็นอย่างนี้จะต้องไต่ขึ้นมาทีละขั้นครับไม่ใช่เรียนรัดและมันต้องใช้เวลาพระชินนี่มีทั้งหมดกี่กุอ่ะในประเทศไทยกี่กุฮะก็นับไปสิจังหวัดที่มีพระชินเกิดขึ้นมาโดยรวมนี่ประมาณสักกี่กุอ่ะเหม็นว่ากี่เป็น10หรือเป็น100เป็น10เองฮะเป็น10ไม่ถึง100ใช่มั้ยมัน100มันพูดมากเกินไปคือหลัก10แต่กี่10เพราะว่าบางที่มันไม่มีพระชินอ่ะอ๋อครับผมคือมีแต่พระเฉพาะพระชินครับพระชินเอาเฉพาะดังๆก็เป็น10กุแล้วสมมุติว่าเราสนใจเราไล่มาครบ10กุแล้วไงต่อวิธีการต่อไปรู้ก็คือต้องดูพิมพ์ครับพระองค์นี้ขึ้นที่ไหนขึ้นจังหวัดอะไรครับนะแล้วก็ไล่ต้องกับพระระดับย่อยๆขึ้นไปก่อนครับผมข้อแรกเลยหาพระนี้ก่อนพระวัดเรียบครับผมพระเนื้อชินที่เป็นจังหวัดอะไรฮะวัดเรียบประยุทธ์เนี่ยตีนสะพานพุทธเนี่ยอ๋อครับผมใกล้ๆนี่ฮะกรุงเทพครับดูหัดดูชินนี่ก่อนวัดเรียบแล้วก็ตายขึ้นมาครับเป็นพระกุของอยุธยาครับผมแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาพอดู
แข็งแล้วก็สามารถจะดูพระที่อื่นได้ครับทีนี้อ่านขาดหมดเลยฮะก็ต้องมีความชำนาญของจังหวัดแต่ละจังหวัดครับก็พวกนี้จะไปขอความร่วมมือจากพวกที่เล่นพระชินก็ได้อย่างอาจารย์ต้อยครับผมเกาช่างพิมพ์ไปขอดูก็ได้เนี่ยพวกนี้เขาครับพอว่าเพราะว่าเวลาของการเล่นเขานานครับผมก็ต้องเรียกว่าอย่างอาจารย์ต้อยนี่ก็ถือว่าระดับพระชินพระสนิมแดงพระบูชาเนี่ยพวกนี้ครับถือว่าเยี่ยมยุทธนะครับอเมนนะหากผมจะถามถึงความสแตมเนี่ยผมยังสงสัยว่าทำไมถึงได้เป็นเบสิกมาเกี่ยวกับพระเครื่องยังไงคือการที่ได้ไปศึกษาสแตมแล้วเราจะได้ประโยชน์ในสมัยรัชกาลที่5ครับผมรัชกาลที่6รัชกาลที่7ครับนี่ว่ามันมีเล่นและยังมีเป็นรุ่นเป็นอะไรอีกใช่มั้ยแล้วประโยชน์ที่เราจะได้จากสแตมป์ที่จะมาต่อยอดกับพระเครื่องคืออะไรก็ต้องดูหัดดูไงครับหัดดูหัดสังเกตหัดดูอย่างงี้นะความเก่าเป็นยังไงครับสแตมป์เก่าเป็นยังไงกระดาษเก่าเป็นยังไงหมึกเก่าเป็นยังไงเยี่ยมมากเลยนะเนี่ยต้องวิจัยครับผมนี่เป็นอะไรที่ใหม่มากผมไม่เคยได้ยินเลยนะฮะว่าจะต้องเริ่มจากสแตมค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปทีนี้เราพูดตามหลักไอ้นั่นเขาเรียกว่าบ้า500จําพวกครับผมเล่นสแตมเล่นกล่องไม่ทีเล่นไอ้รถกระป๋องครับผมไถลานนะเล่นไอ้โน้ตเล่นไอ้นี่อะไรที่เป็นของเก่าสะสมหมดปี้เปียเบี้ยบ่อนสมัยเก่าครับผมครับเพราะมันมีสีฮะมีทั้งหลายแบบก็เล่นไปคือนี่คือเรียกว่าวัยเด็กแล้วก็ตายขึ้นมาก็มาเล่นเหรียญกษัตริย์ครับรัชกาลที่5รัชกาลที่6รัชกาลที่7รัชกาลที่8รัชกาลที่4เนี่ยนะมีทองคำมีเฟื้องมีสลึงมีไพ่ใช่ไหมตายขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมาเล่นอย่างอื่นครับผมเป็นลูกเหรียญพระคณาจารย์ครับคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันซะทีเดียวแต่มันจะเป็นของเก่าเนี่ยมันจะอยู่ในสายมันจะอยู่ในความทรงจำของเราฝึกผ่านนะใช่ฝึกดูความละเอียดเรียบร้อยการปั๊มครับเนี่ยปั๊มยังไงครับผมบล็อกกระดกยังไงทำไมเหรียญถึงกระดกออกมากลายมาเป็นเหรียญตลกครับผมหรือไม่ตลกใช่ไหมครับนี่ครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกับคุณเหม็นสุพรรณกันต่อนะครับกับผู้เชี่ยวชาญชั้นครูคนนี้ครับพักสักครู่เดียวครับจัดว่าเป็นพระที่เมื่อมาถึงยุคนี้แล้วก็พระเหลือน้อยแล้วพระแทบจะหาแทบไม่เจอแล้วนอกจากอยู่ที่บรรดาของนักเล่นรุ่นใหญ่ๆก็จะสามารถมีนะที่เล่นพระชินพระอะไรทั้งหลายเนี่ยครับก็จะมีแต่โดยมากจะไม่ค่อยเจอพระแล้วพระหมดแล้วครับไปอยู่กับบรรดาเสียหลายครับซึ่งถือว่าเป็นของหายากไปแล้วนะฮะตอนนี้ครับเพราะว่ามันตั้งแต่2505-506เนี่ยมันนานแล้วพระที่ขึ้นครับยุคหลังๆนี้มาโดยมากมันจะความนิยมและการเล่นการดูเนี่ยมันก็ดูไม่ได้แล้วเพราะพระไม่มีให้ดูครับใช่ไหมพระมันหมดไปจากท้องตลาดทุกวันนี้หมดแล้วแล้วก็การเล่นทุกวันนี่คนรุ่นใหม่จะเล่นเป็นพวกเหรียญมากเหรียญพระคณาจารย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยแล้วก็พระเก่าไม่มีครับพระมีก็ต้องเป็นพระคนที่ซื้อพระเก็บไว้กันตุนไว้แล้วแบ่งกันต่อเลยนั่นแหละที่เอามาออกแล้วก็ราคาก็ว่ากันไป